เกาะเด้งรัวๆบวกกับเอมิลี่เต็มเมเลยปาดได้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 เพื่อนเจ้าป่าป้าเข้าให้บอมนะฮะเอาปะล่ะมาดิครับผมปาดปืนเข้าให้โอ้โหแล้วยังไงนะเออแทงเข้าไปอีกหนึ่งทีเฮ้ยเอ็กซ์เอ็กซ์ซูเปอร์มีบริการมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเติมเกมออนไลน์ขายไอเทมโค้ดหรือแม้กระทั่งขายไอดีเกมมีบริการสำหรับเกมยอดฮิตไม่ว่าจะเป็น PUBG ROV Free Fire FIFA Street Fighter มีกระทั่งบริการของเกมสตรีมออนไลน์ก็มีมาให้ท่านเลือกสรรแล้วที่นี่ขั้นเทพกับ IM.TS ลิงก์อยู่ด้านล่างครับเอาเลยครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการ Sport Game กับผมเดอะจัสนะครับผมอ่ะวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับแอทริดนะครับผมกับตำแหน่งออฟเลนนะฮะซึ่งเราจะเล่นเป็นแอทริดสายคริติคอลนะครับผมห้ามาแปลกหน่อยนะฮะวันนี้เพราะว่าแอทริดเนี่ยส่วนมากคนก็จะหยิบไปเล่นเป็นตำแหน่งแบบกึ่งๆนะครับผมกึ่งๆแทงค์นะฮะบางคนก็จะหยิบไปเป็นแทงค์เลยนะครับผมโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้นะฮะเหมือนว่ามีเทียนไถกันเล่นนะครับผมในป่าของเราก็น่าจะฆ่ากันไม่ได้นะฮะปั๊บวันนี้นะครับผมเราจะเอาแอทริดมาใส่เป็นพลังแฝงเกราะนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าแอทริดเนี่ยนะฮะพาสซีฟของเรามันก็มีเกราะนะครับผมเนี่ยไอ้เกราะเด้งๆนะครับผมนี่เกราะนี้นะฮะเวลามันเด้งเนี่ยเราสามารถลดคูลดาวน์ของมันด้วยการตีปกติหรือว่าใช้สกิลนั่นเองนะฮะแล้วมันก็เด้งขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วเราก็จะใช้เป็นเรียกได้ว่าพลังแฝงเกราะนะฮะคือมันจะเด้ง2รอบเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแอทริดสายตายากแล้วก็มีดาเมจนะฮะปันติดคลีเลยนะฮะรุนที่ใส่นะครับผมก็จะใส่เป็นรุนคลีนะครับมาลองกันว่าจะแรงได้ขนาดไหนนะฮะป้าบนี่และที่สำคัญนะครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะในข้อนี้ก็คือสกิล2ของแอทริดมันสามารถติดคลีได้นะฮะ yeah. เวลาเราพุ่งไปแล้วเสียบเนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นการเสียบที่แบบค่อนข้างที่จะโดนเป้าหมายง่ายนะฮะสำหรับสกิล2ของเราอันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะอัพสกิล2นำนะฮะสกิล1เป็นสกิลที่ปั่นค่อนข้างใช้ยากนะฮะโอเคงั้นเราอัพ2นำนะครับผมเหมือนว่าจะโดนแก๊งเฮ้ยมาแล้วนี่ว่าแบบโอ้โหเกือบไปแล้วโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปก่อนป้าบนี่แอทริดสายคลีอ่ะตีไวตีไวตีติดคลีนะฮะมันเก็บมังกรเล็กไปแล้วเรียบร้อยกลางน่าจะโดนนั่นไงไปกลางแล้วเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นโอเคเราเลี้ยวรอดฟิกเกอร์นะครับผมเราก็ตัดบนนะครับป้าบป้าบป้าบบอกเลยว่าอย่าดูถูกดาเมจแอทริดเด็ดขาดนะฮะสำหรับแพทนี้นะครับผมเกือบไปละจริงๆแอทริดเนี่ยเป็นตัวที่คนไม่ค่อยสนใจเพราะว่าอันติมันใช้ยากนะฮะแต่ถ้าใช้โดนแบบเป็นหมู่คณะนี่บอกเลยว่าเจ็บนะครับผมแต่มันก็แอบใช้ยากอยู่ดีนะฮะเพราะว่ามันช้านะฮะนี่ฟัดฟัดนั่นใช่ไหมเขาหลบได้แล้วโอ้โหเอาแล้วเขาจะบวกนะฮะเกาะเด้งมาแล้วเด้งอีกรอบเด้งจากพลังแฝงแล้วก็เด้งจากแพสซีฟเกาะเด้งรัวๆเกาะเด้งรัวๆบวกกับเอมิลี่เอมิลี่ตายไปโอ้โหเอ็กคิวนะครับโอ้โหเอมิลี่นี่น่าจะเวอร์นะครับผมในช็อตนี้เฮ้ยแอทริดมันเป็นตัวแทงไม่ใช่เหรอวะทำไมมันแรงจังนะครับบอกเลยว่าพี่เนี่ยออกคลินะครับผมในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านมาเติมเลือดนะครับผมนี่บอกเลยว่าแรงห้ามประมาทเด็ดขาดนะฮะเห็นแบบดูช่างช้าช่างช้าแบบนี้เนี่ยแทงทีนี้เจ็บโอเคนะครับผมสวัสดีแม่สาวเอมิลี่แทงไปปาดเอาให้นี่ติดสองสกิลที่เกือบครึ่งหลอดโอเคนี่ฮะก็ถือว่าเอ้ยบัตมาแวบๆเมื่อกี้แวบๆนี่ฮะนี่ไงเหมือนว่าเขาจะมาแก๊งเลนเราบ่อยมากนะฮะแต่ว่าเราเอาอยู่นี่คิดว่าเขาเข้าบ้านเราไม่ได้เขาเข้ามาแล้วก็อันติปาดสวนนะฮะนี่ครับปุ๊บไม่มีเพื่อนมาแก๊งเราเลยแต่ว่าเราอยู่ได้สบายใจเคลียร์คลิปอย่างไวมากเฮ้ยแล้วเพื่อนโดนเดี๋ยวนะไปช่วยละกำลังมาเพื่อนโอ้โหเละเพื่อนทันไหมเนี่ยโอ้โหเรารอเลี้ยวน่าจะขาป้อมนะครับผมแต่บัตตายนะฮะเอมิลี่ฟาดเข้าไปอันติดโอ้โหกดสปินหนีนะฮะถ้าไม่มีสปินนี่บอกเลยเมื่อกี้โดนเอ็กคิวแน่นอนนะฮะน่าจะไปบนแล้วโอเคเอมิลี่เหมือนว่าเขาจะรู้ฤทธิ์ของเราแล้วนะฮะเหมือนว่าเขาจะไม่อยู่บวกกับเราเลยนะครับผมนี่คลิปเหรอไอ้หิโอ้โหได้เห็นปะสกิล2เมื่อกี้ติดคลิปไปดอกแล้วเป็นพันนะครับผมนี่ขนาดแค่เวล6นะฮะรุนคลีทั้งตัวบอกเลยว่าแทงนี่เจ็บมากแล้วมันก็ยังเป็นตัวที่แบบแอบถึกด้วยนะสำหรับแอทริดนะฮะถึงแม้ว่าจะเชื่องช้า
แต่ถ้าออกดาเมจนี่แบบเคลียร์คลิปไวมากไอ้จ้วงเขาให้โอ้ยเกือบตายได้ป่าววะได้ป่ะได้เพื่อนเพื่อจะเปล่าป้าเขาให้มี execute แล้วก็ออกนะฮะเห็นมาชาร์จแล้วไปโอ้โหไทยลบโอเคยังไงฟิกเกอร์โดยรอเรียวมาช่วยแล้วปึ๊บบัตเตอร์ไฟรอดนะฮะแต่เทนตายโอเคสวยอยู่นะครับผมยังไงนะฮะมีเกาะเด้งรัวๆมีเกาะ2อันมันดีอย่างนี้นี่เองโอ๊ยแต่โดนยิงเจ็บอยู่นะเนี่ยต้องถอยนะฮะรองเท้าที่ออกผมจะออกเป็นรองเท้าวิ่งนะเพราะว่าแอทเทนเนี่ยเป็นตัวที่วิ่งช้ามากนะครับผมเป็นตัวที่เรียกได้ว่ามันเป็นไฟเตอร์นะฮะมันเป็นไฟเตอร์กึ่งแทงค์ที่วิ่งค่อนข้างช้านะฮะเพราะฉะนั้นรองเท้าวิ่งนี่ช่วยได้นะฮะเราออกดาเมจแล้วก็ออกรองเท้าวิ่งมาเพื่อแบบวิ่งไปเสียบนะฮะไม่ต้องเน้นยืนนานด้วยรองเท้าป้องกันเอาเสียบแบบเสียบทีเดียวตายแบบนี้เลยบัตเตอร์ไฟบางมากนะครับผมสำหรับเราตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าเอมิลี่กับบัตเตอร์ไฟสู้เราไม่ได้นะฮะตอนนี้เรานี่แรงมากมาละเฮ้ยจะปับแทงปาดเขาให้แล้วอัดติโอ้โหดาซี่กับตายนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือข้อเสียของแอทิดนะครับผมก็คือมันเป็นตัวที่ตามหยุดไม่ได้นะฮะคือแบบถ้าฆ่าได้ก็ต้องรีบฆ่านะครับผมจะให้แบบตามไปหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะว่าเราไม่มีสกิลสตันนะนอกจากอันตีเราจะโดนนะครับผมปึ๊บนะฮะโอเคเราเคลียร์คลิปก่อนนะฮะของดาเมจนี่บอกเลยว่าเคลียร์คลิปไวมากปั่นทีเนี่ยปึ๊บชึบฟันทีนี่ติดคลิปเนี่ยเคลียร์คลิปอย่างไวนะฮะโอเคจัดการนกก่อนแล้วก็ป้อมน่าจะแตกแล้วนะฮะปล่อยคลิปไปตีแตกปะโอเคเอมิลี่อยู่บนบัตเตอร์ไฟอยู่ล่างมังกรเล็กก่อนนะฮะปึ๊บชึบชึบชึบเนี่ยปลาเวลาเราตีเนี่ยพาสซีฟของเรามันจะลดคูลดาวน์ลงเรื่อยๆด้วยนะฮะนี่ไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลหรือว่าการตีปกตินะครับจังหวะนี้นะฮะยังไงแล้วโอ้โห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 ไม่สู้ไม่สู้โอ้ยเจอแล้วมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วมันว่าเขาจะเข้าป้อมนะฮะเอาปะล่ะมาดีครับผมปาดปืนเขาให้โอ้โหแล้วยังไงนะฮะเออแทงเข้าไปอีกหนึ่งทีเฮ้ยเทนเอ็กซ์คลิเวอร์โอเคสวยนะฮะได้เก็บ2นะครับผมโอ้โหเรียกว่าชงให้เทนปาดเอ็กซ์คลิเวอร์อย่างงามนะฮะ นี่คือข้อดีของแอทิดอีกอย่างก็คืออันตินะครับผมเวลาใช้ไม่โดนก็ช่างนะฮะมันจะเป็นอมตะนะครับผมเราจะไม่โดนอะไรทั้งสิ้นในเกมนะฮะคือในช่วงที่เราใช้อันติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเล่นเป็นดาเมจนะครับผมตัวเราจะบางแต่ว่าอันติมันช่วยให้อมตะไงมันก็เลยแบบยืนนานน่ะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะเล่นเป็นดาเมจแต่เราก็ยืนนานนะฮะเฮ้ยยังไงน้องเอมตามทันไหมแข่งไปหนึ่งทีปัดเขาไม่สู้เลยเห็นไหมเอมิลี่เหมือนแบบกูไม่สู้มึงแล้วมึงแรงเกินมึงไม่ใช่แทงเอาดิครับผมเอาไหมล่ะอันติมาปาดไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงเสียดายโอเคเกาะเด้งรัวๆนะฮะนี่เรียกได้ว่าเกาะน่ารำคาญมาก yeah. เด้งแทบจะแบบตลอดอะทุกไฟอะเป็นอะไรที่เอาไปลองกันนะฮะสำหรับแอทิดสายนี้บอกเลยว่าโน1นะครับผมโน1ในสายแทงดาเมจนะนี่ยังไงจังหวะนี้เอมิลี่บวกเลยไหมปั๊บเข้าให้ปั๊บแล้วโอ้เฮ้ยเด้งกอดเด้งอยู่นะครับผมแต่ว่าโอ้โหเพื่อนมันมาทั้งหมู่บ้านเลยโอเคจะแอบบางอยู่นะถ้าเราไม่มีเกราะนะฮะก็คือถ้าสมมุติเราโดนแบบโดนดาเมจเยอะเกินไปแล้วแบบเกาะมันหมดเนี่ยนะฮะเราจะบางมากเลยนะครับผมตอนนี้นะฮะไอรีของเรายังไงนะฮะพุ่งไปพุ่งมาแล้วก็จัดการ yeah. โอ้โหจัดการไวโอเลตได้นะฮะแต่น่าจะไม่รอดนะครับผมโอเคแต่ไวโอเลตเราอยู่ที่เลนกลางนะฮะมาชิ้นที่4นะครับผมแล้วก็จะออกเป็นอมนิอาร์มนะฮะเรียกได้ว่าเอามาโคออฟกับสกิลพุ่งของเรานั่นเองนะครับผมเวลาพุ่งไปแล้วเสียบก็จะติดบัฟอมนิอาร์มด้วยนะฮะทำให้แบบดาเมจก็จะแรงขึ้นไปอีกนะฮะปึ๊บเข้าให้นี่ชอบมากเลยในการพุ่งไปแล้วเสียบแล้วมันติดคีย์เนี่ยเอ้ยจะบวกเหรอบวกไหมล่ะปึ๊บชึบโอเคเขาอันติแล้วเราอันติส่วนมั่งแทงเข้าไปอีกทีเราก็ปัดโอ้โหเนี่ยทันไหมเนี่ย
ไม่ทันนะครับผมโอ้โหเนี่ยข้อเสียหลักๆเลยนะฮะแต่ถ้าเขามายืนบวกกับเรานะครับผมถ้าเขาบวกจนจบอ่ะเขาก็แพ้นะฮะนี่แต่ว่าถ้าเขาหนีเนี่ยเราตามไม่ได้นะอันนี้ข้อเสียหลักๆของแอปฮิตเลยนะครับผมต้องปิดสกอร์ให้จบในแบบคอมโบชุดเดียวนี่ฮะนี่ชุบค่อนข้างที่จะได้เปรียบไฟเตอร์หลายๆตัวนะฮะเพราะว่าไฟเตอร์ที่แบบมีเกราะที่แบบสร้างเกราะได้อ่ะมันมีไม่กี่ตัวนะฮะก็จะมีพวกมาลอดพวกแพนด้านะครับผมนี่พวกนี้ก็จะแบบว่าสร้างเกราะได้เหมือนเรานะฮะแต่แอทิตย์นี้จะเป็นเกราะที่แบบน่ารำคาญมากเพราะว่ามีแทบจะตลอดเวลานะฮะบวกกับพลังแฝงอันนี้บอกเลยสุดยอดบักคักเฮ้ยโอเคเหมือนว่าเขาจะเล่นแยกดันนะสำหรับเอมิลี่นะฮะไม่บวกเลยดันอย่างเดียวดันอย่างเดียวงั้นเราดันไว้สัก2เวฟ yeah. การดันคลิปเนี่ยควรดันไว้2เวฟนะฮะโอ้โหแล้วเพื่อนโดนเพื่อนโดนมาแล้วมาแล้ววิ่งไวเสียบใครก็ได้จังหวะนี้เสียบแล้วโอ้ยมึงจะเสียบใครก็ได้แต่อย่าไปเสียบเทนปาดเขาให้โอ้โหคอขาดนะครับผมแล้วเทนยังไงนะฮะจังหวะนี้แท็กปัดจับไปโอ้พุ่งไปจึ๊กโอ้โหพันเอ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมไบโอฝั่งตรงข้ามตายอย่างอนาถดับเบิลคิวนี่ฮะโคตรแรงบอกเลยเราบวกเอมิลี่ได้ปะเนี้ยเลือดแค่นี้ไม่น่าได้นะฮะไม่น่าได้แต่เอมิลี่น่าจะกลับไปกันบ้านละอันนี้เป็นการเดาปั๊บเพราะฉะนั้นดูเลือดคีปแป๊บนะฮะมังกรเล็กเกิดละก็จะปุ๊บชึบชึบเรามีโอมนิอาร์มแล้วดูดเลือดได้นะฮะดาร์กปะเพื่อนดาร์กปะเสียบดาร์กเลยโอ้โห 2,700 นะครับผมนี่เอาดาร์กช่วยเพื่อนอย่างไวปึ๊บชึบชึบวุฒิฟันธรรมดาดอกแล้วเป็นพันนะฮะติดคลีโอ้โห อย่ามองแอดฮิตเป็นแท้งเด็ดขาดนะฮะให้ทุกคนเอาไปลองกันนะครับผมครับแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนดูก็ได้นะฮะสำหรับแอดฮิตแนวใหม่นะฮะสายคลีนะครับผมบวกกับพลังแฝงเกราะได้เรียกว่ายาวๆยาวๆเลยจังหวะนี้ยังไงปล่อยมังกรเลนกลางนะฮะให้ฝั่งตรงข้ามไปพะวงข้ามมังกรแล้วเราก็จะได้เลนบนอย่างง่ายดายนี่ครับผมนี่มันเป็นสูตรหาตัวบางๆนะฮะไปนี่ไงปั๊บโอ้โหเกือบโดนเพื่อนโดนดึงว่ะยังไงเดี๋ยวออมเอมิลี่มาหลังเอมิลี่มาแล้วจึ๊กเขาให้แล้วก็ชาร์จโอ้โหเกือบตายแล้วยังไงนะครับผมยืนอยู่เกราะเด็กไม่ตายโอเคไม่ตายมีเกราะนะครับผมโอ้โหแล้วไอรีเขามาเก็บคว้าคิวไปนะฮะจังหวะนี้ติดวัดเข้ามาปิดสกอร์โดยเฉพาะโอ้โหเมกาคิวไอรีของเราสุดยอดนะฮะแต่ว่าเราแอบดันนะครับผมเลือดน้อยเนี่ยเราก็ออกจากไฟมาดันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการเล่นนะครับผมที่เขาเรียกได้ว่าไงอ่ะคือรู้แหละว่าเพื่อนแบบเพื่อนจะตายแล้วก็รู้ว่าเราจะตายเงี้ยนะฮะก็ออกจากไฟมาวิ่งไปดันเลนอื่นนะครับผมก็จะทำให้ฝั่งศัตรูแบบต้องกลับมากันนะฮะแล้วเราค่อยกลับบ้านนั่นเองนะครับผมแต่ในจังหวะแบบนี้ก็คือเขาตายหมดแล้วก็ดันยาวจบนะฮะโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแอดทิดคริติคอลนะฮะรูนเป็นเลดนะครับผมเป็นเลดโปรเทคแล้วก็ดากอนนะฮะที่ผมใส่นะครับผมแล้วก็ดาเมจจากไอเทมก็เป็นคลีปหมดเลยพลังแฝงเกราะนะครับเกือบได้ MVP 11.3 นะฮะไอรีได้ไป 11.9 นะครับผมห่างกันโอ้โหห่างกันนิดเดียว ห่างกันไม่ถึงหน่วยนะฮะโอ้โหเกือบไปแล้วโอเคนะครับผมก็จบไว้เพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชื่นชอบแล้วก็ดูจนจบนะครับผมอย่าลืมซับและแชร์ไว้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย